วัสดีครับคุณลือคุณอภพลตื่นเช้าจังเมื่อคืนพี่พิงได้เล่าให้คุณฟังหรือเปล่าครับว่าพี่พิงทำกุญแจรถตกท่อยืนตากฝนทั้งคืนพอโทรหาคุณแต่คุณไม่รับสายจริงป่ะครับพิงไม่เห็นบอกอะไรเลยแล้วคุณไม่เห็นมิสคอลของเขาเลยเหรอครับโอ้นอกจากจะไม่ใส่ใจภรรยาตัวเองแล้วยังไม่ใส่ใจโทรศัพท์ตัวเองด้วยคุณพูดอะไรกับคุณนะถ้าเป็นเรื่องของภรรยาผมไม่เคยไม่ใส่ใจผมขอโทษก่อนจะรีบไปไหนแล้วครับผมจะไปเตรียมอาหารเช้าเผื่อพิงตื่นมาแล้วหิวปกตินี่คุณเตรียมอาหารให้พี่พิงตลอดเลยเหรอครับก็มีบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแม่บ้านเตรียมก็ดีนะครับถ้าคุณจะหัดทำอะไรเพื่อพี่พิงบ้างนี่มันอะไรของคุณเมื่อวานพี่พิงแวะตลาดเพื่อซื้อของชอบให้กับคุณเขายังทำด้วยตัวเองเลยไม่ได้ใช้ใครทำผมเป็นสามีของพิงผมต้องทำให้เขาทุกอย่างอยู่แล้วผมเชื่อครับว่าวันนี้คุณพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อพี่พิงอยู่แล้วเพื่อไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิดคุณหมายความว่าไงคุณลือเคยได้ยินทฤษฎีความลับไหมครับความลับจะเป็นความลับก็แต่เมื่อมีคนรู้เพียงแค่คนเดียวนี่คุณจะพูดกับผมแค่นี้ใช่ไหมขอตัวก่อนแล้วความลับมันจะไม่ใช่ความลับอีกต่อไปนะครับถ้ามีคนรู้มากกว่า1คนความลับมันจะไม่ใช่ความลับถ้ามีคนที่ได้ประโยชน์จากการเปิดเผยความลับผมไม่รู้นะว่าคุณไปได้ยินอะไรมาจากไหนถึงมาพูดเรื่องทฤษฎีความลับกับผมแต่ไงก็ต้องขอบคุณมากเลยตัวผมเองก็มีทฤษฎีเหมือนกันคุณอยากฟังไหมมาเลยครับผมสนิทกับพิงมานานแล้วเขาเล่าให้ผมฟังทุกอย่างรวมถึงเรื่องของคุณด้วยตอนเด็กๆเนี่ยคุณชอบแกล้งพิงคุณมีปัญหาเมื่อไหร่พิงเขาจะรู้เป็นคนแรกคุณชอบคุยกับพิงมากกว่าพี่สาวตัวเองด้วยซ้ำผมก็เลยรู้สึกแปลกมากที่พิงบอกผมว่าคุณไม่ได้ไปงานแต่งของผมนะพิงผมเป็นแค่น้องชายเพื่อนผมไม่ใช่ญาติผู้ใหญ่ฝ่ายไหนนี่จะไปหรือไม่ไปมันก็ไม่แปลกแปลกสิครับเพราะผมเห็นคุณยืนอยู่หน้างานแล้วยังไงครับก็ไม่ยังไงหรอกครับทีแรกผมก็ไม่ได้คิดมากเรื่องนี้หรอกแต่พอคุณมาพูดเรื่องทฤษฎีความรักกับผมทำไมอยู่ๆผมนึกถึงเรื่องนี้ขึ้นมาไม่รู้นี่สิคุณลือที่ผมอยากรู้จักไม่ใช่คุณลือที่เอาแต่ยิ้มทำตัวเป็นคนดีผมเข้าใจนะที่ผ่านมาชื่อเสียงของผมเนี่ยก็คงจะทำให้คุณไม่ไว้ใจผมคุณก็คงเป็นห่วงว่าผมจะไปทำอะไรไม่ดีกับพิงซึ่งก็เป็นเรื่องที่ดีที่พิงมีน้องชายที่คอยเป็นห่วงแต่ทางที่ดีเนี่ยคุณควรจะเป็นห่วงพี่สาวตัวเองมากกว่าเมียของผมขอบคุณนะครับที่เตือนผมจริงๆเหตุผลที่ผมไปงานแต่งคุณกับพี่พิงแต่ผมไม่ได้เข้าไปเนี่ยเพราะว่าผมมีจิตสำนึกผมรู้ว่าผู้หญิงคนไหนควรเข้าใกล้มากน้อยแค่ไหนผมมีเส้นแบ่งเส้นที่คุณอาจจะไม่มีอ
ุณเป็นคนที่โชคดีมากนะที่มีผู้หญิงที่ดีแบบพี่พิงอยู่ข้างรักษาโชคดีนี้ไว้ให้ดีนะครับฉัน